สวัสดีกันอีกครั้งครับผมวันนี้ก็พอดีมีลูกค้าถามมาลูกค้าท่านหนึ่งอยากจะโมเดลบันไดนะครับบันไดที่แคนทิลีฟออกมาจากผนังยื่นออกมาจากผนังจะโมเดลยังไงก็ไม่ยากนะครับไม่ยากอย่าไปใช้โมเดลอินเพลสทำทีละอันละลองดูวิธีที่ผมจะพาทำถ้าวิธีนี้ตอบโจทย์แล้วก็จบนะครับเพราะว่าวิธีที่ผมจะพาทำเนี่ยไวนะครับไวกว่าเยอะไวกว่าเยอะโอเคฮะก็แนะนำตัวนิดหนึ่งแนะนำตัวทีมเราครับทีมเราเนี่ยชื่อบริษัทว่าเชียงใหม่บีลาวิศวการแผนกบีมโซลูชันนะครับบีมโซลูชันดีพาร์ตเมนต์แล้วก็รับงานโมเดลลิ่งคอนซัลทิงแล้วก็เทรนนิ่งเซอร์วิสนะครับงานหลักๆที่เรารับก็ถ้าใครสนใจหนังสือ Revit MVP ตอนนี้ก็ติดต่อหลังไมค์มาได้นะใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วเล่มนี้สนุกมากนะครับ MVP มีหน้านะคนที่เขียน Revit MVP เป็นเนี่ยค่าตัวสูงมากเจ๋งมากสนุกมาก Revit MVP นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวพาทำนะครับเดี๋ยวพาทำนะครับเดี๋ยวขอเริ่มใหม่เลยแล้วกันจะได้เห็นว่าโปรเซสตั้งแต่ต้นมันเป็นยังไงนะครับเริ่มใหม่เลยผมก็เริ่มจากตัว architectural template ก็ได้นะครับตัวที่มันติดมาตอนเราลงซอฟต์แวร์ครับอันนี้ก็ผมเขียนผนังผนังง่ายๆนะครับชั้นหนึ่งไปชั้นสองประมาณนี้เสร็จแล้วผมจะทำบันไดนะครับบันไดยื่นออกมาจากผนังนะเพื่อไปอย่างนี้วนเป็นรูปตัว L ผมใช้คำสั่ง stair by component จะใช้เป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเราใช้เป็น190 maglizer ตัวนี้แหละก่อนเดี๋ยวเราจะค่อยๆมูวออกผมก็จะใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ L shape นะครับครับโอเคคลิกเลยนะ L shape windowความกว้างบันไดก็ปรับตรงนี้นะสมมติว่าเอา1,000นี่แหละไม่ต้องปรับนะครับ1,000บันไดจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองชั้นหนึ่งไปชั้นสองแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่จะบอกว่าเราอยากได้ลูกขั้นนะฮะกี่ลูกนะฮะถ้า22ใช่ไหมมันก็จะเอา4,000ไปหาร22นะครับก็จะได้ตัวนี้ความสูงของลูกตั้งนะผมจะปล่อยมันนะเอาเท่านี้แหละ22โอเคผมก็จะเริ่มโมเดลนะครับก็วางไปก่อนมาลองกดถูกดูก่อนโอเคเสร็จแล้วนะฮะก็ขอไปดูในสามมิตินะครับตอนนี้เดี๋ยวลบราวออกลบราวออกก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆมูนะครับค่อยๆมูนี่เกะกะซ่อนไปก่อนก็เลือกบันไดนะครับลองกด edit type ดูนะครับที่เห็นนะครับซ้ายขวาที่เป็น support เนี่ยใน Revit มันคือเจ้า stringer นะครับอันนี้ผมจะปรับให้เป็นนันทั้งซ้ายทั้งขวาเลยลองดูก่อนเอา stringer ออกนะครับทีนี้เหลืออะไรนะครับก็เหลือตัวเจ้า riser นะครับ riser เนี่ยเราจะเอามันออกลองดูดีดท้ายเข้าไปไลเซอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับรันท้ายนะครับรันท้ายเข้าไปดูผมจะเอาไลเซอร์เนี่ยผมจะออกนะกดแอปพลายนะเห็นไหมครับกดโอเคนะครับง่ายๆเลยนะครับรูปแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับได้แล้วนะครับยื่นออกมาจากผนังนะครับแล้วก็อย่างเช่นพวกแมทเทียลนะเรียลไลเซอร์นะครับก็ไม่ใช่เป็นแมทเทียลของเศษนะครับคือลูกนอนนะครับนี่ก็ปั่นแมทเทียลเอาวูดเนี่ยแล้วกันนะครับโอเคนะครับแล้วก็เดฟมันนะฮะเดฟมันจะใช้เป็นเราลองกดแอปพลายดูก่อนยังไม่เห็นเดฟมันเนี่ยอาจจะสัก100ก็ได้ลองดูปุ๊บนี่หนาไป75ครับนี่แล้วก็พวกโปรไฟล์ของมันเนี่ยเป็น default คือมันจะเป็นสี่เหลี่ยมตัดหรือว่าเราไปสร้างพวกโปรไฟล์ขึ้นมาเองก็ได้
ลองเล่นตัวที่มีอยู่4 channel ไม่เอาเอา default 75นะ65ได้ไหมของบางวันนี้โอเคโอเคใช่แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองตัดเซ็กชันดูดิตัดเซ็กชันดูตัดเซ็กชันหนึ่งเอียงอ่ะนะฮะสวยงามนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วสมมุติว่าเรานะเราไม่อยากได้ที่เป็นรูปแบบหักมุมอย่างเงี้ยนะครับเราจะทำยังไงเลือกบันไดนะครับง่ายง่ายอีกแล้ว edit stair นะครับคลิกเลือกมันนะครับตอนนี้มันยังเป็นเขาเรียกมันเป็น component base ผมจะทำให้มันเป็นสเก็ตเบสนะครับก็คือดีไซน์เชฟเองนะครับดีไซน์เชฟกด convert นะครับปั๊บ convert เสร็จแล้วก็กด edit sketch นะเส้นสีเขียวเส้นบาร์รี่ของมันนะครับเส้นสีเขียวเส้นสีดำนี่คือเส้นลูกตั้งตำแหน่งลูกตั้งนะครับผมก็จะวาดตัวบาร์รี่ใหม่นะครับโดยใช้คำสั่งเป็นตัวนี้ start radius ใหม่ start end แล้วก็เลือก radius ตรงนี้start end เอาประมาณนี้อ่ะแล้วก็เดี๋ยวลบเส้นเดิมออกก็ถูกเลยนะครับดู 3D ดีกว่านะครับเห็นไหมครับก็จะได้แบบเชฟบันไดแล้วก็เคิร์ฟนะฮะเติมนี้อ่ะจริงเวลานะครับก็ถูกนะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายมากเลยนะต้องปรับเป็นเรียลลิสติกอ่ะตัวนี้ material ที่ผมแอสไซน์เข้าไปครับง่ายง่ายนะฮะลองเอาคนมาใส่นะครับคนมาใส่นี่แถมให้นะครับcomponent ก็ไปโหลดมาคนอยู่ในโฟลเดอร์ entourage นะครับเอาผู้หญิงก็ได้เอาวอลเลนต์แล้วกันเอามาก่อนคนเอามูฟขึ้นไปให้มันเหยียบบันไดพอดีโอเคนะครับหน้ามาหน่อยคนสวยเจ๋งวะล่ะนะครับเจ๋งวะล่ะใส่หน้าต่างให้เห็นแสงหน่อยเป็นไงล่ะบันไดเรานะครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับการทำบันไดแบบแคนทิลีฟนะฮะก็ถ้ายังไม่ตอบโจทย์ก็คงต้องไปใช้พวกโมเดลอินเทสเอาซึ่งจะช้ากว่ามากก็จบแล้วครับสวัสดีครับผมไปลองเล่นดูได้บ๊ายบาย